วิธีตั้งค่าลงรูปลงวิดีโอใน Facebook ให้ชัดขึ้นถ้าเราโพสต์ภาพหรือวิดีโอใน Facebook แล้วมันไม่ชัดลองใช้วิธีนี้ไปกดตั้งค่าดูนะครับเริ่มต้นให้ออกจาก Facebook ก่อนเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่ Play Store ในมือถือเสร็จแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้และพิมพ์ Facebook จากนั้นเว้นวรรค1ทีและพิมพ์ไลค์พิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Facebook ไลค์จากนั้นเราจะเจอแอปขึ้นอยู่แบบนี้ตรงนี้เราสามารถโหลดได้นะครับเป็นของ Meta Platform ปลอดภัยนะครับก็ให้เรากดติดตั้งลงในมือถือได้เลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดแอปได้เลยครับเปิดมาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกบัญชี Facebook ที่ต้องการลงรูปภาพหน้าต่อไปเราจะกดตกลงหรือจะกดไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วแนะนำให้กดข้ามเมื่อเข้ามาที่ Facebook ได้แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ขีด3ขีดทางด้านขวาบนจากนั้นให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและมากดการตั้งค่าหน้าต่อไปให้กดซื้อเสร็จแล้วนะครับให้เรามาปรับคุณภาพของรูปภาพตรงนี้ให้ปรับเป็นสูงหัวข้อต่อไปคุณภาพวิดีโอให้เราปรับให้เหมาะสมแล้วตรงนี้เลยครับโอเคครับเมื่อเราปรับทั้ง2หัวข้อในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปโพสต์ Facebook ได้เลยนะครับโพสต์เสร็จแล้วนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่ารูปภาพที่เราโพสต์ไปมีความชัดขึ้นหรือไม่ก็ลองไปทดสอบดูนะครับอีกตัวนะครับที่เป็นสาเหตุในการที่เราลงรูปและวิดีโอไม่ชัดใน Facebook จากการทดสอบหลายครั้งนะครับถ้าเราใส่เพลงกับใส่เอฟเฟคมันจะส่งผลทำให้ภาพที่เราจะลงนั้นมีความเบลอภาพไม่ชัดนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเลือกใช้เลือกอัปโหลดภาพตามความเหมาะสมนะครับทั้งนี้นะครับเวลาที่เราโพสต์รูปภาพใน Facebook แล้วภาพเบลอต้องบอกกันนะครับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมันก็มาจากขนาดของรูปภาพและความละเอียดของรูปภาพที่เราลงนะครับบางทีความละเอียดต่ำหรือว่าความละเอียดสูงเกินไปมันก็จะส่งผลทำให้การลงภาพใน Facebook มีความเบลอได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่เราลงรูปและวิดีโอไม่ชัดใน Facebook ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ